เอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Spirit Witch กันอย่างเช่นเคยครับสำหรับในวันนี้ครับผมก็มีเพจเติมเกมนะครับมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับเพจนี้เนี่ยชื่อว่าเพจเติมเกมถูกที่สุดในไทยครับเพียงแค่ฟังชื่อเนี่ยก็รู้ได้เลยนะครับว่าถูกแน่นอนที่สำคัญเพจนี้เนี่ยบริการแบบรวดเร็วมากครับก็ลองไปหาอ่านคอมเมนต์ได้นะครับทางเพจเนี่ยเพราะว่ามีลูกค้าเติมเยอะเลยทีเดียวและที่สำคัญเกม Spirit Witch เนี่ยก็มีเติมเพชรนะครับในราคาพิเศษด้วยก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ทางใต้คลิปนะครับเพื่อเข้าไปดูทางเพจแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้อีกทีนึงครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าแมปฟาร์มไอเทมหรือว่าแมปน้ำพุเนี่ยมันก็จะกลับมาแล้วครับในตอนนี้ก็สำหรับข่าวนี้นะครับเพิ่งจะอัปเดตนะครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับหลังจากที่เขาเพิ่งปรับอัตราการดรอปไปเมื่อวานนะครับวันนี้เนี่ยเขาก็มีประกาศใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นประกาศให้ดูก่อนครับอันนี้เลยครับเขาก็จะบอกว่าหลังจากที่ลดอัตราการดรอปไอเทมในแผนที่ Demonic Hot Spring F1 นะครับคือก็มีหลายคนนะครับส่งข้อเสนอหรือว่าแนะนำเนี่ยไปให้ทางทีมงานแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาได้ตัดสินใจนะครับที่จะปรับอัตราการดรอปของไอเทม Demonic Hot Spring F1 เนี่ยให้กลับมาเป็นอัตราเดิมครับและนอกจากนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังปรับเพิ่มให้เราอีกครับDemonic Hot Spring ชั้น2แล้วก็ชั้น3เนี่ยปกติมันก็จะดรอปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเพิ่มอัตราการดรอปไอเทมนะครับใน2แบบนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกครับก็สำหรับการอัปเดตอันนี้นะครับมันก็จะอัปเดตอีกครั้งในวันที่20นี้นะครับหรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองซึ่งรายละเอียดเนี่ยเขาจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับคอยเช็คเพจ Facebook Game Spirit Witch ให้ดีครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าเกมเนี่ยเขาจะปิดตอนกี่โมงแล้วเราก็จะได้กะเวลานะครับเพื่อที่จะทำอะไรต่างๆเนี่ยให้เรียบร้อยครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเสียงของผู้เล่นนะครับส่งไปถึงทีมงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาก็รับฟังความเห็นนะครับเอาจริงผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเกมใหม่ๆนะครับก็เปิดเยอะซึ่งถ้าเกิดทีมงานเนี่ยเขาปรับให้มาเป็นแบบนี้แล้วไม่มีการชดเชยนะครับหรือว่าการที่เราจะสามารถฟาร์มเงินนะครับได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าคนเนี่ยก็อาจจะหายไปเยอะนะครับทีมงานเขาก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะปรับอัตราการดรอปนะครับให้กลับมาเท่าเดิมแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็น่าจะรู้สึกผิดนะครับเขาก็เลยชดเชยด้วยการปรับชั้น2นะครับแล้วก็ชั้น3ของ Demonic Hot Spring เนี่ยให้อัตราการดรอปไอเทมเนี่ยเยอะขึ้นด้วยคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปแออัดแค่ชั้น1นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยครับสำหรับการปรับในครั้งนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับสถานที่เก็บเลเวล Demonic Hot Spring ให้กับเพื่อนๆนะครับคนที่ไม่เคยเก็บหรือว่าคนที่กำลังจะมาเก็บนะครับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไปฟาร์มจุดไหนดีในแมปนี้นะครับผมก็จะแนะนำนะครับจุดป๊อปปูล่ายอดนิยมซึ่งจุดที่ผมจะแนะนำในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่อันตรายด้วยครับเพราะว่าจุดที่ผมจะแนะนำในวันนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราสามารถเก็บมอนเนี่ยได้2กลุ่มพร้อมๆกันครับซึ่งการเก็บมอน2กลุ่มเนี่ยแน่นอนว่าประสบการณ์แล้วก็ไอเทมดรอปเนี่ยมันจะเร็วมากๆนะครับถ้าเกิดอุปกรณ์สวมใส่หรือว่าเดเมจตัวละครเราถึงเพราะว่าเราจะสามารถเคลียร์มอนได้เร็วใช่ไหมครับแต่ว่าอันตรายเนี่ยก็มากด้วยครับเพราะว่าแมป Demonic Hot Spring เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแมปที่ผู้เล่นนะครับสามารถ PVP กันได้ครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยใครที่จะมาฟาร์มครับก็แนะนำว่าเราเนี่ยต้องของถึงนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ใจถึงครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะมีคนมาเยี่ยมเยียนเยอะแน่นอนก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูแมป Demonic Hot Spring F1 กันก่อนเลยดีกว่าซึ่งแบบนี้นะครับต้องบอกว่าจุดฟาร์มที่ดีหรือว่าจุดฟาร์มแบบเก็บมอน2กลุ่มเนี่ยมันมีถึง3จุดด้วยกันเลยครับในแบบนี้มันก็จะมีจุดแรกนะครับอยู่ตรงนี้ครับจุดที่2อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จุดที่3อยู่นี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินไปดูว่าเราเนี่ยต้องยืนตำแหน่งไหนนะครับก็ใครที่จะมาเก็บแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปต้องระวังด้วยครับเพราะว่ามันสามารถ PVP ได้ทุกเมื่อนะครับก็สำหรับจุดแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยครับซึ่งจุดนี้เนี่ยค่อนข้างเสี่ยงอันตรายมากนะครับทำไมถึงเสี่ยงอันตรายมากเพราะว่าจุดนี้นะครับมันใกล้กับจุดวาร์ปที่สุดแล้วครับนี่ครับจุดวาร์ปที่อยู่แค่ตรงนี้เลยนะครับคือเราเนี่ยจะมายืนตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันจะยืนตรงกลางระหว่าง2ห้องครับแล้วเราก็เลื่อนตัวไปด้านซ้ายนะครับกับด้านขวาแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถเก็บมอนสเตอร์เนี่ยได้ทั้ง2ห้องแล้วซึ่งแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์เกิดประมาณ6ตัวนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยยืนดีๆน่าจะได้ประมาณ 10-12 ตัวเลยนะครับอ้าวเนี่ยผมโดนยิงตายแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชุบเลยจะเห็นได้ว่าแบบนี้เนี่ยอันตรายมากจริงๆครับแค่วิ่งผ่านเนี่ยก็มีโอกาสตายสูงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันเลยครับสำหรับจุดที่2เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านล่างนะครับของแมปเลยซึ่งในวันนี้ต้องบอกว่าคนเนี่ยไม่ฟาร์มเลยครับโล่งมากๆเพราะว่าหลังจากการอัปเดตแพทนะครับก็น่าจะกลับมาคึกคักอีกทีก็ในวันพรุ่งนี้นะครับหลังปรับอัตราการดรอปให้กลับมาเท่าเดิมก็สำหรับจุดที่2นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับ
เราก็ยืนอยู่กลางห้องเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เลยเราจะสามารถได้ห้องด้านซ้ายแล้วก็ห้องด้านขวานะครับทั้ง2ห้องเลยซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีก1จุดนะครับที่ดีเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างลึกครับทำให้คนเนี่ยจะไม่ค่อยอยากวิ่งมาสำรวจนะครับดูว่าจุดนี้ว่างไหมเนี่ยเยอะเท่าจุดแรกครับก็ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูจุดสุดท้ายกันก็สำหรับจุดสุดท้ายนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยครับด้านบนสุดของแมปนะครับนี่ตรงห้องเล็กๆเนี่ยเราสามารถยืนตรงกลางได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนตัวนึงเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับทางซ้ายหน่อยแล้วก็ด้านขวาครับตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเก็บได้2ห้องเช่นกันครับซึ่งจุดนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้มอนน้อยหน่อยครับคือมันจะได้เป็น6แล้วก็4นะครับรวมแล้ว10ตัวแต่ก็ถือว่าเยอะกว่าจุดทั่วไปนะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมอนสเตอร์กลุ่มนึงเนี่ยมันจะเฉลี่ยมีทั้งหมด4แล้วก็6ตัวครับก็สำหรับแมป Demonic Hot Spring F1 เนี่ยจะมี3จุดเท่านี้นะครับก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูแมป Demonic Hot Spring F2 กันว่ามีจุดไหนน่าฟาบ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ F1 แล้วที่จะดรอปไอเทมเยอะนะครับชั้น2กับชั้น3เนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตราการดรอปเช่นกันนะครับอันนี้ก็สำหรับจุดแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยครับทางซ้ายสุดของแมปเลยครับตรงจุดที่ผมยืนนะครับตรงนี้เราจะสามารถได้ห้องข้างล่างแล้วก็ห้องข้างบนนะครับพร้อมกัน2ห้องเลยแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์อยู่ประมาณ6ตัวนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวละครของเพื่อนๆนะครับที่จะมาฟาร์มแมปเลเวล65เนี่ยแนะนำว่าต้องมีของถึงระดับนึงนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะตีค่อนข้างแรงครับและถ้าเกิดเดเมจตัวหลักเราเนี่ยเดเมจไม่พอนะครับมันจะเสียเวลาฆ่านานพอเสียเวลาฆ่านานเนี่ยเราโดนลุมจาก2ฝั่งมันจะไม่ไหวเอานะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่าลืมครับแมปนี้เนี่ยมันก็ PVP ได้นะครับเช่นเดียวกับแมป F1 เลยก็สำหรับจุดสุดท้ายของแมปนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะอยู่ขวาบนเลยครับห้องขวาบนสุดของแมป Demonic Hot Spring F2 นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นมุมที่เราสามารถยืนได้นะครับคือระยะระหว่าง2ห้องอันนี้เนี่ยมันแค่นิดเดียวเท่านั้นครับเราสามารถยืนตรงกลางนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เซตแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถลากมอนสเตอร์ได้ทั้ง2ห้องแล้วแต่ว่าถ้าใครจะมาฟาร์มจุดนี้เนี่ยผมขอแนะนำว่าเพื่อนๆต้องมั่นใจนะครับว่าจะสามารถเคลียร์มอนสเตอร์ทั้ง2ฝั่งได้เร็วพอนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไปฟาร์มจุดที่มอนสเตอร์เกิดจุดเดียวก็ได้ครับไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องมาฟาร์ม2จุดนะครับก็สำหรับแมปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจำนวนเกิดของมอนสเตอร์ในแต่ละจุดให้เพื่อนๆละกันเพราะว่าเอาจริงแมป Demonic Hot Spring F3 เนี่ยมอนสเตอร์มันค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะใช้เวลาเคลียร์ค่อนข้างนานครับเอาจริงผมเนี่ยอยู่ตรงห้องแรกนะครับแค่ห้องแรกเนี่ยมันยังฆ่าแบบไม่เร็วพอนะครับที่จะฟาร์มเก็บที่แมปนี้เลยครับก็ใครที่จะมาแมปนี้นะผมคิดว่าของดาเมจเนี่ยต้องท็อปจริงๆแล้วก็พวกอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยก็ต้องถึกพอตัวครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ากลับไปฟาร์มแมป F2 นะครับน่าจะไวกว่านะครับในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็น EXP แล้วก็ของตกสำหรับการเก็บเลเวลในแมป Demonic Hot Spring เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดนะครับก็คือคนนั่นเองครับเพราะว่าทั้ง3แมปที่ผมแนะนำไปนะครับมันจะเป็นแมปที่เราสามารถ PVP กันได้ซึ่งเอาจริงเนี่ยบางทีเราแค่เดินผ่านนะครับไม่ตั้งใจตีก็มีโอกาสทำให้คนที่ยืนฟาร์มอยู่นะครับตายได้ซึ่งบางทีเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันครับทำให้คนเนี่ยหัวร้อนแล้วก็บวกกันได้ง่ายๆเลยนะครับก็สำหรับจุดนี้เนี่ยต้องแนะนำนะครับว่าให้ระวังด้วยซึ่งใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยไม่อยากมีเรื่องนะครับผมก็แนะนำนะครับให้เลี่ยงจุดยอดนิยมไปก่อนดีกว่ารอให้ตัวเราเนี่ยแข็งแกร่งระดับนึงนะครับแล้วเราค่อยไปยืนในจุดพวกนั้นนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ